อร่อยมากน่ารักมากน่ารักมากผู้หญิงต้องใส่หรอปะพวงเบลเลอร์เลย180 บาทแล้วลันตาแบบ10 10 10 10 10 10เป็นร้านโซบะที่เปิดมา10 กว่าปีแล้วและร้านเนี้ยเขาได้ชาลิ้น5 ปีซ้อนนะทุกคนเชื่อเขาบอกว่าที่เนี้ยเป็นบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดของเกาหลีเวอร์มากกูคือกล้ามโคตรใหญ่สตรีทฟู้ดก็คือดีมากGood morning นะคะที่ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โซกันแล้วนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยเราก็นั่งรถไฟนะคะจากปูซานมาที่โซนะคะเราก็ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายวอล์กนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกกันทั้งวันนะเพราะว่าเป็นฟรีเดย์นะคะที่เรามาเนาะแต่ก่อนจะออกไปนะคะเดี๋ยวแอมจะลงเป็น CC ก่อนนะอันนี้แอมพูดถึงบ่อยมากๆนะคะทั้งในเพจนะคะแล้วก็เห็นพี่สายป่านค่ะก็พูดถึงนะก็คือ CC ของ Katie Dor เนาะซึ่งเขาเนี่ยจะมี3สูตรนะคะก็คือจะมีสูตรชมพูนะคะสูตรม่วงแล้วก็สูตรเขียวนะคะแต่ว่าสูตรที่แอมชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นสูตรสีม่วงนะทุกคนเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเราเป็นคนแต่งหน้าแบบแน่นแล้วก็หนักเนาะสูตรม่วงเนี่ยเขาจะมี3สีนะแอมชอบสีเบอร์เข้มของเขานะคะก็คือสีเบอร์3นะเนื้อเขาเนี่ยจะสมูทเสียง่ายนะคะแล้วก็มีไฮยาลูรอน8ชนิดนะรวมถึงมีนะคะเปปไทด์อีก8ชนิดนะที่ช่วยผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากขึ้นเนาะซึ่งสังเกตนะว่าเวลาทาไปแล้วเนี่ยก็คือผิวมันจะเนียนกริบนะคะเรียกได้ว่าปาดเดียวเนียนไปเลยนะคะเขาจะมีนะคะเป็น SPF 50นะคะ PA 3บวกเขาจะมีเป็นแบบซองด้วยนะคะแบบซองเนี่ยแอมก็จะใช้เป็นเบอร์2นะคะซึ่งเราก็สามารถซื้อเป็นซองหรือซื้อเป็นหลอดก็ได้นะแต่โดยส่วนตัวเราก็จะพกแบบซองทำมาแต้มแทนคอนซีลเลอร์นะทุกคนคือเมื่อก่อนเราก็จะชอบใช้แบบเป็นพวกรองพื้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอตอนหลังมาเนี่ยเรารู้สึกว่าอย่าง CC เนี่ยค่ะมันได้ฟิลคล้ายๆรองพื้นแต่ว่ามันไม่หนักเท่ารองพื้นแล้วก็ปกปิดคือแบบดีมากๆเลยนะสำหรับใครที่มีรอยดำรอยแดงรอยสิวเยอะๆนะคะสูตรนี้ก็ถือเป็นสูตรที่แอมอะอยากให้ไปลองมากๆนะแล้วที่สำคัญคือ200นิดๆเองทุกคนไม่แพงเลยอ่ะเดี๋ยวจะค่อยๆเกลี่ยไปนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากไปลองนะคะ CC ของ Katie Dor นี้นะคะก็หาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะหรือว่าจะมีใน Event Boy คามาร์ทนะคะหรือว่า Beautium นะคะทุกคน200นิดเท่านั้นเองแล้วก็มีแบบซองด้วยนะคะตามห้างทั่วไปเลยเดี๋ยวแอมเนี่ยขอไปแต่งหน้าแบบ Full Makeup ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานะคะออกไปเจอกันข้างนอกค่ะไปค่ะวันนี้เราออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็อยู่แถวห้างชินเซแกนะแต่ว่ามันจะมีร้านขนมร้านนึงนะคะซึ่งรุ่นพี่เขาบอกว่ามันดังมากขายมาหลายปีแล้วมันดังยังไงมันดังยังไงโอ้มันดังยังไงมันอร่อยค่ะมันอร่อยค่ะมันอร่อยจะทำซอสอะค่ะโอเคบุโกกิบุโกกิอ่ะเดี๋ยวถ่ายร้านให้ดูซึ่งตอนนี้เรามากันในช่วงเวลา10 โมงกว่านะแต่แถวอะก็คือยาวไปถึงนู่นนะทุกคนมันจะเป็นขนมปังประมาณนี้แล้วก็นี่คือชื่อร้านจ้ะมาร์กไว้เลยอยู่แถวโซเลยในตัวเมืองนะโคตรน่ากินรุ่นพี่บอกว่าร้านเนี่ยมากี่ปีก็คือมีคนทำแค่2คนนะคะดูชีสปากก็เยอะมากเลยคนคือขนมปังโคตรน่ากินคนก็คือต่อแถวเยอะมากเดี๋ยวลองชิมกันว่าเป็นไงขนมปังคือมันแบบนุ่มแต่มันมีความคริสปี้อ่ะเดี๋ยวจะลองชิมไส้นะคะเขาใส่ซอสอะไรไม่รู้หวานอร่อยมากซอสคือมันจะหวานๆเว้ยแล้วมันจะมีชีสแต่ปกติชีสมันจะเค็มใช่ป่ะอันนี้ก็คือไม่ได้มากอ่ะพวกคนต่อแถวเยอะมากไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคนต่อแถวเยอะถือว่าเป็นอะไรที่ใครมาเมียงดงก็ควรจะต้องกินนะทุกคนอร่อยจริงอร่อย100 กว่าบาททุกคนตอนนี้นะคะเรากำลังจะมาดูของซึ่งอันเนี้ยเป็นตลาดแบบเกาหลีจ๋าๆเลยแล้วก็อยู่หลังห้างซินเซเกนะเขาจะมีพวกเสื้อผ้าเด็กของใช้กระเป๋าอารมณ์ตลาดสำเพ็งบ้านเราอะทุกคนเนี่ยเห็นปะของเยอะมากแกเอาดีๆนี่ทุกคนเดินมาเรื่อยๆมันก็จะมีตึกเว้ยแล้วคือแบบเป็นเสื้อผ้าเด็กทั้งหมดแบบน่ารักมากเอาแล้วเริ่มละความตื่นเต้นก็คือเสื้อผ้าเด็กเกาหลีอะโคตรเยอะน่ารักมากดูเสื้อผ้าเด็กแกหมื่นวอนก็คือแบบ200นิดๆดูเสื้อผ้าเกาหลีอันนี้ประมาณ62,000นะคะก็ประมาณ1,000นิดๆน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากอุ๊ยแล้วคือแบบหมื่นกว่าวอนก็300ประมาณ300อันเนี้ย260 บาท260 บาททุก
คนคือจะบอกว่าตลาดเนี้ยเดินมาใช่ป่ะล้อๆมาแล้วคือดูแอคเซสซอรี่เด็ดมีถุงเท้าอะไรแบบตะมูตะมีมีหมวกมีอะไรต่างๆน่ารักไหมล่ะแบบมาที่นี่หน้าหนาวก็คือไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเตรียมแค่ชุดมาพอแล้วก็มาซื้อให้ลูกที่นี่แล้วก็คือราคาไม่ได้แพงด้วยนะคนโหดอย่างนี้น่ารักไม่ไหวตะมูตะมีมากรองเท้าเด็ดดูดีจะเอาแบบไหนว่ามาอย่าลืมนะอยู่หลังห้างซินเซเกนะคะเดินตรงมาเลยแล้วก็จะมีตลาดแต่ว่าตลาดเนี้ยเขาจะปิดก่อนบ่ายสามนะทุกคนเดี๋ยวขอเดินช้อปปิ้งก่อนแล้วถ้ามีร้านไหนเด็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในตึกเป็นตึกแบบแอคเซสซอรี่กุบกุบกิบแล้วก็คือคนที่เนี้ยเขาจะนั่งทำกันเลยคือนั่งทำจริงจังแต่ว่าต้องซื้อเท่าไหร่นะพี่นิ่มหกชิ้นต้องซื้อแบบเดียวกันแนะนำว่าถ้าเกิดสาวๆคนไหนที่มากับเพื่อนก็นั่นแหละค่ะห่างกันนะคะมันก็จะอยู่ในย่านเนี้ยมันเหมือนแบบฟิลสำเพ็งอะไรอย่างนี้ปะของเยอะมากทุกคนทุกคนคือตอนเนี้ยเราเดินใช่ไหมก็คือเราเดินดูแต่แบบของเด็กแล้วก็ของจิวาถาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะเราจะไปโซนอีกโซนนึงที่มันเป็นโซนช้อปปิ้งฟิลทองหล่อนะจะไปดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็อย่างร้านโอลิฟยองเนี่ยที่เขาจะมีทุกที่เป็นร้านแบบบิวตี้ฟิลแบบอีแวนบอยอะไรเงี้ยก็คืออย่างเมียงดงอ่ะเดินไปแยกนึงก็เจอเดินไปแยกนึงก็เจออะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอาจจะถ่ายตอนกอดกลับเนาะให้ทุกคนดูว่ามันมีอะไรน่าช้อปบ้างนะเสียงอาจจะดังนิดนึงนะในละแวกข้างก็ให้ดูสภาพหน้าตอนนี้จ้ะบอกเลยว่าสภาพหน้าก็คือยังเป๊ะอยู่นะแอมใช้เคที่รอสีม่วงแอมชอบมากทุกคนเพราะว่ามันคุมมันดีแล้วก็ไม่สังขยาเลยจริงๆคือชอบมากไปเดี๋ยวเราไปอีกโซนหนึ่งค่ะไปจ้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรน่าช็อปบ้างแต่คือแบบสีที่นี่คือมีให้เลือกโคตรเยอะไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีอะไรยังไงแต่ที่นี่ก็คือแบบดูดีสีสวยมากของเยอะมากมีทั้งแบบรุ่นแมทกับรุ่นธรรมดานะคะร้านนี้ก็คือเจนนี่เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ปะแล้วทุกคนดูข้างในคือคนเต็มมากแต่ว่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะคะไปค่ะไปหาข้าวกินก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาร้านที่เรามากินนะคะชื่อร้านนี้ซึ่งจะเป็นแบบร้านที่ได้มิชลินนะทุกคนเดี๋ยวให้ดูนิดนึงซึ่งร้านเนี้ยคิดว่าถ้าปกติมาตอนเย็นน่าจะต้องจองคิวนะได้มิชลินด้วยปีนี้เลยตู้ให้เกียรกดเมนูนะเราก็ดูว่าเราอยากกินอะไรทุกคนเอาจริงปะไม่รู้เลยว่าอะไรอร่อยแต่อร่อยน่าจะโซเอาไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราสั่งอย่างอื่นมาลองๆแล้วกันเพราะร้านนี้มันดังมากปังก็คือร้านเนี้ยคนเกาหลีก็คือเป็นคนแนะนำทุกคนว่าต้องมากินมันเป็นร้านโซบะที่เปิดมา10กว่าปีแล้วนะคะที่เราสั่งมานะคะจะเป็นเทียมปูระปลาไหลนะคะแล้วก็อีกอันเนี่ยจะเป็นกุ้งเทมปุระนะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะอันนี้นะคะจะเป็นปลาไหลเทมปุระนะและร้านเนี้ยเขาได้มิชลินอ่ะ5ปีซ้อนนะทุกคนซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีอะไรดีเว้ยเดี๋ยวลองชิมเนื้อคือโคตรน่ากินทายแบบอยากกินโซบะร้อนๆแก้แห้งก็คือดีนี่ไม่ได้กินเหล้านะแต่ปลาไหลก็คืออร่อยนะทุกคนเพราะปกติเราก็จะเจอแต่เทมปุระกุ้งใช่ปะแต่ปลาไหลน้อยร้านมากซึ่งร้านนี้มีปลาไหลแล้วก็ไม่ได้แพงนะชามนึงประมาณ200นิดๆนะคะเป็นข้าวปั้นนะที่เขาบอกว่าต้องสับนะข้างในคือมีวาซาบิมาแล้วแล้วข้าวคือร่วนๆนะไม่ได้แน่นมากอีกอย่างนะที่จะบอกร้านนี้คือมันเป็นน้ำซุปปกติเราไปกินโซบะมันจะเป็นน้ำซุปเค็มๆใช่ป่ะแต่ร้านนี้มันจะเหมือนใส่ยูสุมานิดนึงตัดความเค็มมันก็เลยค่อนข้างกินแล้วมันมันไม่เค็มมันไม่คอแห้งทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาย่านเมงดงนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนจะมาไปกินข้าวแต่ทุกคนจะบอกว่าห้างอ่ะชินเซเกใช่ไหมเขาจะเป็นห้างแบบ
ฟิลไฮเอนด์แบรนด์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบรนด์ทั่วไปด้วยแต่ที่แอมประทับใจอย่างนึงนะตรงที่ว่าที่ห้างของเกาหลีอ่ะเกือบทุกที่เลยชุดเสื้อผ้าเด็กอ่ะคือน่ารักมากแล้วก็เป็นเสื้อผ้าดีเทลแบบดีๆไปเลยเนี่ยดูดิน่ารักมากแบบน่ารัก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 แบบ10/10ดูรองเท้าเด็กรองเท้าเด็กโคตรคิ้วมีทุกแบรนด์แล้วก็มีพวกรองเท้าอย่างงี้ด้วยผ้าใบโฟนตอนนี้อยู่ในซุปเปอร์เว้ยแล้วคือซุปเปอร์เกาหลีผลไม้ใหญ่มากแต่ที่ปังกว่าคือเนี่ยทุกคนเห็นปะองุ่นถ้าที่ไทยประมาณเท่าไหร่ถ้าแบรนด์ดีๆ1,000 กว่าบาทแต่อันนี้ก็คือ6,900แล้วก็สตรอเบอรี่ลูกยักษ์แบบเนี้ยที่ไทยประมาณแพ็คละ900พอซื้อประจำที่นี่ก็คือ400 กว่าบาทถูกมากขาดเบลเลอร์เลยตอนนี้เราอยู่สถานีนะคะเมียงดงประตู6ทุกคนวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นวันที่เก็บครบๆนะเรายังมีเวลาเดินเมียงดงแค่15 นาทีแล้วก็มาจ้ะไปค่ะเดินกันเพื่อนมารับไปกินข้าวนะคะวันนี้เราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่ไหนไม่แน่ใจเดี๋ยวเราไปรอดูกันทุกคนอันนี้เป็นเพื่อนเกาหลีนะ so now we at what Chilla Hotel Chilla Hotel จะมากินข้าวกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเขินความดีงามนะเพื่อนก็คือพามากินข้าวใช่ป่ะแต่ว่าที่เนี้ยก็คือจะต้องบุ๊กมาก่อนแล้วมันเป็นฟิลแบบบุฟเฟ่นานาชาติที่มีทุกอย่างเขาบอกว่าที่นี่เป็นบุฟเฟ่ที่ดีที่สุดของเกาหลีนะคะในโซเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรกินบ้างนะแต่ว่าก่อนที่จะไปกินอยากให้ดูผิวหน้าก่อนทุกคนแต่งหน้าตั้งแต่เช้าอ่ะจนตอนนี้ก็คือหน้ายังอยู่ดีอยู่เลยนะใช้แบบน้องเคที่ดอลล์ดม่วงนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะปูอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีซูชิโอ้โหอิตาเลียนฟู้ดนะคะพวกชีสต่างๆพิซซ่าเอยไดโอ้โหเยอะมากทุกคนคือมันน่ากินมากเว้ยแล้วคือของอ่ะโคตรเยอะซาชิมิต่างๆแล้วก็มีปูด้วยนะคะน่ากินแกบุฟเฟ่ต์เกาหลีเวอร์มากแกดูอันนี้เฉพาะโซนเค้กนะแล้วก็มีผลไม้แบบให้เลือกโคตรเยอะนู่นมีในนู้นอีกนี่กำลังจะตักนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่โต๊ะนะแต่เดี๋ยวไปดูว่าจะได้กินอะไรบ้างนะคะแอบเห็นมีแบบพวกเนื้อวากิวดีๆด้วยไปตักก่อนนะตอนนี้หิวมากไปค่ะบุฟเฟ่ที่นี่โคตรน่ากินอันนี้เฉพาะอันที่แอมตักมาทุกคนแล้วก็มีอันนี้อีกเป็นแบบมัชรูมซุปเว้ยโคตรน่ากินเลยอ่ะเมื่อกี้แอบกินไปบ้างบางคำแล้วเพราะว่าหิวมากซูชิอันนี้ปลาไหลอะค่ะชูมากตื่นเต้นมากดูปูคือกล้ามโคตรใหญ่แล้วคือแบบกินได้ไม่อั้นเริ่มเลยคือดีมากอันนี้จะเป็นมาครุงซุปข้างในนะคะเคยไปกินท็อปเปอร์แล้วคือว่าแบบเวอร์วังแล้วเจอที่นี่ก็คือยิ่งกว่าแล้วนะอร่อยเนาะดีมากปกติเวลาเราไปกินเป้อย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีพวกซาชิมิหลากหลายใช่ไหมที่นี่คือมีแบบโอ้ซาชิมิน่าจะเกือบ10 อย่างคนโอเคเลยเดี๋ยวขอนั่งกินแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนเกาหลีก่อนนะคะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะว่าเราจะไปไหนกันต่อทุกคนตอนนี้เราอยู่กังนัมสตรีทเพิ่งเอาจริงว่าเพิ่งมาครั้งแรกทุกคนดูข้างหลังตรงนั้นคืออาหารสตรีทฟู้ดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้เดินเว้ยแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นก็คือเป็นช้อปปี้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เราจะขึ้นไปเดินที่โอลิฟยองไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเข้ามาในโอลิฟยองของเยอะมากและติ่งนึงก็คือความเวอร์นะมี3ชั้นทุกคนมันเป็นของบางอย่างที่แบบมันไม่มีในไทยดูดีดูความน่ารักแล้วมีแบบของให้เลือกเยอะมากทั้งสกินแคร์เมคอัพต่างๆทุกคนดูสีน่ารักมากนี่คือบรรยากาศเมียงดง4 ทุ่มกว่าจ้ะซึ่งร้านนี้นะคะก็คือร้านที่แบบขายทุกอย่างของเกาหลีนี่มันจะมีพวกแบบขนมต่างๆนานาแล้วก็นู่นจะเป็นพวกเครื่องสำอางทั้งหมดเดี๋ยวพาชมกุบกุบกิบกิบใครที่ชอบแนวสตรีทฟู้ดแล้วก็ช้อปปิ้งแบบกุบกุบกิบเมียงดงก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ควรจะมาทุกคนคือตอนนี้ก็คือแบบเดินจนงงเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะถ่ายให้ดู
ทุกคนค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่ห้องแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นเวลากำลังจะ5 ทุ่มนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นวันที่แบบโอ้โหทริปจุกๆมากตั้งแต่เช้ายันดึกมากๆเลยนะคะซึ่งกำลังจะเก็บของนะแล้วก็กลับกรุงเทพวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้ถ่ายวอล์กกลับแล้วนะเพราะว่ามันอาจจะวุ่นวายนิดนึงเนาะจะให้ดูสภาพหน้าตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ผ่านไปตั้งแต่แต่งหน้าก็คือโอ้โหมันเลย10 ชั่วโมงมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะก็ใช้นะคะเป็นน้องเคที่ดอนะคะซีซีอันนี้เลยหน้าเป๊ะทั้งวันที่สำคัญคือโคตรปกปิดเลยทุกคนแต่ว่าวันนี้โดยส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราอ่ะชอบมากเดินในโซแล้วคือสะใจยิ่งไปเห็นย่านใหม่ที่เป็นย่านที่มีเสื้อผ้าเด็กหรือย่านที่มีคาเฟ่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเออมาเปิดหูเปิดตาดูอะไรใหม่ๆเนาะก็หวังเพื่อนๆนะคะจะชอบนะคะบล็อกนี้กันเนาะอันนี้แอมก็ใช้เป็นคลีนซิ่งที่แอมชอบมากใช้หลายขวดมากมากแล้วนะคะก็คือเคที่ดอสูตรไฮยาลูรอนเหมือนกันนะปกติแอมจะชอบใช้สูตรนี้ทุกคนมันจะเป็นสูตรสำหรับคนแต่งหน้าหนักๆอะไรเงี้ยนะก็นั่นแหละถ้าใครนะคะที่ชอบวล็อกนี้นะคะก็อย่าลืมพิมพ์กันเข้ามานะคะแล้วก็ใครอยากให้แอมทำคลิปอะไรก็สามารถเม้นกันมาได้นะเอาตรงว่านานๆเราก็จะได้มาเที่ยวแบบต่างประเทศทีเนาะก็เก็บวล็อกมาให้ดูกันแบบสนุกๆนะคะสำหรับคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวแอมก็จะล้างหน้านะคะแล้วก็อาบน้ำนะคะแล้วก็นอนแล้วนะใครที่ชอบวล็อกก็ฝากกดกำลังใจให้ด้วยนะคะนานๆจะทำวล็อกสักทีแต่ก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคืนนี้เดี๋ยวจะไปแล้วนะจ๊ะเช็ดหน้าเสร็จแล้วเจอกันใหม่วล็อกหน้านะคะ Good night